่วงที่แล้วเราได้รู้ถึงเคล็ดลับในการทำข้าวมันไก่สูตรเด็ดแสนอร่อยของร้านข้าวมันไก่เบตงพันแท้จังหวัดสุพรรณบุรีกันไปแล้วนะตอนนี้ขอลงมือทำเมนูจากเนื้อไก่เบตงสักหน่อยรับรองสูตรเนี้ยซอฟวอร์อย่างเรากินง่ายดีต่อสุขภาพนะครับนี่ฉันได้มาแล้วไก่เบตงสายพันธุ์แท้โดยที่ฉันไม่ต้องไปถึงเบตงปากใต้เลยมาที่สุพรรณร้านข้าวมันไก่เบตงก็มีไก่เบตงแท้พวกเราวัยรุ่นแล้วกินอะไรอ่ะกินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้ากินนิดกินหน่อยกินให้หายอยากอยากกินให้หายหิวถ้ากินให้หายหิวมันจะต้องกินเยอะอันนั้นแหละจะเป็นเรื่องสุขภาพเราจะเสียคนเดียวไก่เบตงแค่นี้ก็พอแล้วว้าวหลังถึงก็ใบน้อยๆแต่พอตัวใช้เวลานึ่งสัก15นาทีในช่วงที่เวลาที่ไก่เรานึ่งไปประมาณสัก10กว่านาทีเราก็จะมาเตรียมซีอิ๊วสำหรับไก่นึ่งซีอิ๊วเนี่ยสำคัญนะคุณหยิบซีอิ๊วผิดชีวิตเปลี่ยนแนะนำต้องเป็นขวดนี้นะตรากวางดาวทองกวางดาวทอง3คำจำให้แม่นของดีของเมืองสุพรรณนะวัยรุ่นอย่างพวกเราอ่ะไม่จำเป็นก็ไม่ใส่นะน้ำตาลน่ะมันไม่มีความจำเป็นหวานน่ะไก่ก็หวานแล้วแล้วประเดี๋ยวเรายังมีต้นหอมอีกทุกสิ่งทุกอย่างก็หวานตามธรรมชาติว้าวคุณมาดูอาจจะดูน้ำมันเยอะไม่ต้องกลัวเราไม่ได้กินน้ำมันเรากินไก่กับซอสซอสนี่แหละเมนูสำหรับผู้สูงวัยว้าวไก่นึ่งนุ่มๆมีขิงมีต้นหอมมีน้ำมันงาอุ้ยอะไรมันก็ดีต่อสุขภาพทั้งนั้น wow.